วันนี้ต้องเรียกว่าวันนี้กองชการเที่ยวเนี่ยจะต้องทำทุกทิศทางนะครับหนึ่งไม่ให้ประเทศไทยเสียหายนะครับนะสองทำให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยในเรื่องการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยสามให้ความเป็นธรรมแล้วก็ดำเนินคดีกรณีมีเหตุอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นกรณีเรื่องคดีข่มขืนนะครับบนเกาะพะงันเกาะเต่าอุโมงค์ปาร์ตี้อะไรต่างๆที่มีการเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับนะฮะวันนี้กล่าวได้ว่าอย่างกรณีคดีของคุณโจหน้าเมื่อวานนะครับนะซึ่งตื่นขึ้นมาแล้วประสานมายังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับซึ่งสถานทูตอังกฤษประเทศไทยก็ประสานมาที่เรานะครับนะฮะในช่วงกลางคืนแล้วนะครับในช่วงดึกแล้วว่ามีคนของเขาเนี่ยถูกข่มขืนทันทีที่ทราบเมื่อวานนะครับนะผมก็สั่งการนะครับให้ทั้งผู้กับท่องเที่ยวสวัสดิ์ท่องเที่ยวเกาะสมุยที่รับผิดชอบพื้นที่เกาะพะงันนะครับนะพร้อมทั้งชุดนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะทำการตรวจทั้ง DNA ตรวจร่างกายนะชันสูตรบาดแผลนะครับรวมถึงอวัยวะต่างๆนะครับแล้วรวมถึงการสอบปากคำการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันนี้เราต้องทำให้เขาเห็นว่าเหตุเกิดจริงหรือไม่จริงปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้รับทั้งหมดนะครับเราใช้เวลาในการทำงานเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับหรือ5ชั่วโมงจนกระทั่งทำให้เห็นว่าในขณะที่เขาแจ้งว่าเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครเดินเข้าห้องเขา2การตรวจ DNA ไม่พบร่องรอยของบุคคลอื่นนอกจากของเขาการตรวจชันสูตรบาดแผลเอาไปว่าต่างไม่มีการข่มขืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอาทั้ง3ส่วนเนี่ยอธิบายให้เขาฟังเมื่อวานคุณโจแอนด้าเนี่ยนะครับก็ขอโทษนะฮะก็ขอโทษตำรวจนะครับออกมาขอโทษว่าเสียใจมากนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียใจแล้วในส่วนของสถานทูตนะครับเมื่อวานผมได้มอบหมายท่านรองอัชยนต์นะครับให้ประสานกับคุณเดริกนะครับนาที่เป็นสถานกงสุลอังกฤษนะเพื่อแจ้งเขาทราบตามที่เขาแจ้งเรามาสถานกงสุลอังกฤษก็ขอบคุณมากๆแล้วก็งงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่นะครับเราต้องหาความจริงให้ได้นะครับนะถ้าเหตุเกิดจริงต้องดำเนินคดีเขาแต่ถ้าเหตุไม่มีจริงก็ต้องชี้แจงจนเขาเข้าใจและยอมรับแบบนี้แล้วมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีของการทำหน้าที่ของตำรวจหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับผู้เสียหายที่มีการออกความเสียแพร่ก็แน่นอนครับการแจ้งเท็จอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องชมเชยคือต้องชมเชยตำรวจเกาะพะงันนะครับและตำรวจท่องเที่ยวถ้าเรื่องไม่ดีจะดำเนินคดีกับผู้ต้องผู้เสียหายไม่อย่างไรก็วันนี้เราสอบสวนเขานะครับนะว่าเป็นจริงหรือไม่จนทั้งสุดท้ายเขายอมรับว่าไม่มีการหยิบปืนเขาก็ใจผิดนะครับก็อันนี้จะเป็นบทเรียนนะต่อกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาแล้วหวังที่จะแจ้งและเอาประกันไปเบิกจากประเทศตัวเองนะครับผมต้องเรียกว่าเราจะไม่มียอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและส่วนเคสเนี่ยฮะหลังจากแจ้งความและมีการเดินทางไปเที่ยวต่อเนี่ยตรงนี้ว่าต้องถูกต้องหรือว่าเราจะมีมาตรการที่เป็นยาแรงสำหรับกับกลุ่มคนประเภทนี้ไหมที่ผ่านมาผมกล่าวเรียกว่าเราดำเนินคดีทุกรายนะครับกรณีการแจ้งความเท็จนะครับนะถ้าเป็นการแจ้งความเท็จที่ตั้งใจจะแจ้งความเท็จจริงๆเนี่ยเราการดำเนินคดีหลายรายแล้วนะครับนะทั้งในพื้นที่ของเกาะสมุยพื้นที่ของเกาะเต่าก็ดีนะครับนะรวมถึงในพื้นที่ของเทพสอนอลุมพินีส่วนเคสนี้ผมต้องเรียกว่าเนื่องจากเขาเดินทางคนเดียวนะครับเขาอาจจะอ้างว่าเขาซึมสลือเราก็พิจารณาเป็นกรณีนี้ไปแต่ก็ได้อบรมไปแล้วเราได้แจ้งให้สถานทูตอังกฤษเข้าใจทราบแล้ววันนี้ผมต้องเรียกว่าสถานทูตอังกฤษเนี่ยไว้วางใจและเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจไทยนะครับผมพูดย้อนไปถึงเกาะเต่านะครับนะส่วนกรณีเกาะเต่านะวันนี้ในเรื่องของการเตรียมที่จะไปสอบปากคำของคุณจิตเวลเรามาแล้วนะครับว่าให้เราเดินทางไปสอบปากคำที่ประเทศหนึ่งนะครับโดยเราจะส่งพนักงานสอบสวนผู้หญิงไปลากผู้หญิงไปนะครับนะเพื่อทำให้สะดวกในการทำงานนะตามระเบียบนะครับในการเมื่อไหร่ครับก็น่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับครับวันนี้ผมต้องเรียนยืนยันว่าในการทำงานวันนี้นะครับสถานทูตอังกฤษไว้วางใจเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจนะครับนะจึงให้เราเดินทางไปสอบปากคำยังประเทศอังกฤษได้เรื่องต้องมีการประสานกับผู้เสียหายที่อังกฤษอย่างไรว่าเราจะไปสิ้นเดือนนี้
อันนี้สารุปกฤษประสานแล้วนะครับที่แจ้งเรากลับมาว่าเขายินยอมให้สอบปากคำได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วจะสังเกตนะครับคดีก่อนเตาเนี่ยเราก็พยายามทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเห็นว่าเจ้าที่ของรัฐเจ้าที่ตำรวจมุ่งมั่นแสวงหาพยานฐานอย่างจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคดีแบบนี้ผมก็กล่าวเลยว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนและยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องมุ่งมั่นแสวงหาพยานฐานด้วยความจริงใจนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงต้องมีคดีเราแต่ถ้าแจ้งเท็จต้องเป็นคดีกับผู้แจ้งแล้วก็ขึ้นบัญชีแบงก์ดิจิทัลห้ามเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเข้ามาแล้วก็ทำประเทศเสียหายอีกวันนี้เราจะแยกให้ได้ระหว่างคนที่ดีและคนที่ทำประเทศชาติเสียหายนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่อันนี้คือการปกป้องประเทศชาตินะครับแต่ในเดียวกันแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงต้องให้ความเป็นธรรม